ครับก็การของในฐานะที่ผมเป็นประธานกลุ่ม2นะครับได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบงบประมาณกทจ.นะครับโดยการมาครั้งนี้นะครับคณะเรามาทั้งหมด4ท่านนะครับคณะเราจะมีทั้งหมด6ท่านได้ติดตามโครงการของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐนะครับในกลุ่ม2เหล่านี้จะรับผิดชอบ1โครงการชลประทานสาธารณสุขจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดประมงจังหวัดมหาวิทยาลัยอุบลแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานของอำเภอในจังหวัดอุบลเรารับผิดชอบ6อำเภอครับแล้วก็ส่วนราชการต่างๆที่ตั้งในจังหวัดอุบลที่เป็นเขตใกล้เคียงครับค่ะอย่างการลงพื้นที่เราพบว่ามีข้อแนะนำหรือว่าเราได้ให้ข้อเสนอแนะอะไรกับหน่วยงานครับครับก็ในการลงพื้นที่เราจะเห็นว่าการทำงานนั้นนะครับแต่ละหน่วยงานนะครับมีเหตุผลมีผลแล้วก็การทำงานบางเรื่องก็ยังไม่ชัดเจนเราก็ได้เสนอแนะเพราะว่าเรามานี้เรามาเพื่อให้กำลังใจนะครับเราไม่ได้มาจับผิดนะครับเราทำงานแบบธรรมาภิบาลจังหวัดนะครับทำงานร่วมกันสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์พี่น้องได้ประโยชน์เราก็เสนอแนะไปเหมือนอย่างมาที่ประชาสัมพันธ์นี้ของประชาสัมพันธ์ท่านบอกว่ามีบุคลากรจำนวนน้อยแต่เราก็ต้องมีเครือข่ายนะครับมีทุกหน่วยงานทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนภาคราชการจะต้องเป็นเครือข่ายด้วยกันโดยเฉพาะท้องถิ่นนะครับเราจะต้องสร้างเครือข่ายขึ้นได้เสนอแนะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดว่าเราจะต้องมีเครือข่ายทำงานต่างๆเราไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เป็นหูเป็นตาแทนเรางบประมาณที่สร้างขึ้นไว้มันก็ชำรุดแต่ต้องดูแลนะครับแต่ท่านก็อาศัยเครือข่ายตัวนี้แหละเป็นเกราะป้องกันในการทำงานครับค่ะงานที่เราจะลงไปสำหรับปีนี้ยังมีอีกหลายหน่วยงานนะคะที่เราจะครับต้องลงไปอีกครับเหมือนอย่างเมื่อต้นเดือนเราได้ไปที่สำนักงานชลประทานปรากฏว่าการสร้างเขื่อนกั้นน้ำกั้นผนังที่อำเภอเขื่องในอย่างนี้นะครับปรากฏว่าการสร้างกำแพงกั้นน้ำนี่ทุกปีเกษตรกรชาวบ้านเขาเนี่ยน้ำท่วมไร่นาเขาไม่ได้เกิดประโยชน์ปีนี้เขาไปเห็นการสร้างเขื่อนกั้นน้ำสูงประมาณ 5-6 เมตรนะครับแล้วก็กั้นลำน้ำชีนี่ไม่ให้มันท่วมเขาดีใจเขาสละถนนหนทางที่ดินอะไรต่างแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่ดีนะครับเพราะว่าน้ำจะไม่ได้ท่วมไรนาเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถึงหน้าน้ำมาแล้วน้ำจะท่วมแล้วก็เสียหายหมดแต่ปีนี้เขาบอกว่าประมาณเดือนสิงหาพวกผมก็จะไปอีกรอบหนึ่งว่าประชาชนหรือว่าชาวบ้านเขาดีอกดีใจโครงการนี้นะครับมีอะไรฝากพี่น้องประชาชนไหมคะเกี่ยวกับงานกทจ.ครับก็ในการทำงานนะครับบางสิ่งบางอย่างหลายๆเรื่องต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นผู้ติดตามสอดส่องแนะนำการทำงานในภาครัฐเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างการทำงานต่างๆนั้นต้องอาศัยพี่น้องประชาชนเป็นเกาะเป็นกระจกสองหน้าบางทีภาคราชการในการทำงานนั้นก็อาจจะไม่ทั่วถึงต้องอาศัยคนในพื้นที่แล้วก็พี่น้องประชาชนเป็นหูเป็นตาเพื่อการแนะนำครับในการทำงานนะครับเราจะมีเครือข่ายภาคประชาชนทุกภาคส่วนเพราะอยู่ในพื้นที่เขามีหน่วยงานตัวแทนท้องถิ่นในชุมชนในพื้นที่เขาจะมีตัวแทนภาคประชาชนอยู่ความเคลื่อนไหวต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเป็นตัวชี้วัดว่าการทำงานประชาสัมพันธ์เราได้ผลหรืออย่างไรครับ